ยืนยันขออนุญาตถูกต้องต้องรีบออกมาเคลียร์ทันทีสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่ตั๊กสิริพรหลังไปยืนถือไม้ร้องเพลงอยู่ในวัดที่เวียงจันทร์ทำให้คอควายนอนดูสอเสือปอปลาปอปลาลาบางส่วนเกิดความไม่พอใจจนเกิดเป็นประเด็นดราม่ามองว่าทำไม่เหมาะสมล่าสุดในอินสตาแกรมตั๊กสิริพรได้โพสต์ภาพประเด็นข่าวดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความชี้แจงระบุว่าข่าวนี้ไม่มีมูลความจริงนะครับเพราะพี่ตั๊กทำถูกทุกขั้นตอนไม่มีการข้ามหน้าข้ามตาเด็ดขาดขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสเรียบร้อยขออนุญาตตำรวจที่ไปดูแลประจำที่วัดเรียบร้อยขออนุญาตญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดเรียบร้อยขออนุญาตหมดทุกขั้นตอนค่ะและวันนั้นโชคดีที่คนไม่เยอะด้วยค่ะผู้คนที่มาก็มาขอถ่ายรูปกับพี่ตั๊กปกติเลยค่ะน่ารักมากๆน่ารักทุกคนเลยด้วยค่ะที่ได้ข่าวว่าข่าวนี้กุขึ้นมาแค่คนบางกลุ่มต้องการให้เป็นดราม่าแค่นั้นเองค่ะที่บอกเลยนะคะคอควายนอนอุสอเสือปอปลาปอปลาลาวน่ารักกับพี่มากๆไปครั้งนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะราบรื่นมากๆค่ะท่ามกลางแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจและซัพพอร์ตแม่ตั๊กสิริพรมากมายอาทิเข้าร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองแม่ทำถูกต้องแล้วค่ะขออนุญาตทุกอย่างคนที่มีปัญหาคือลูกอีช่างปั่นค่ะชอบทำให้เขาแตกแยกเอาจริงเฉยมากเลยขวางใจอยู่แล้วว่าคนอย่างแม่ตั๊กเป็นผู้ใหญ่และมุชุลทีจะตายรู้อะไรถูกควรอยู่แล้วไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกคนยุคเอลออกด้วยกันเข้าใจกันดีค่ะ555แค่เห็นก็รู้ว่าคนน่าจะหากระแสดราม่าไปเรื่อยเปื่อยเป็นกำลังใจนะคะและอื่นๆ